ลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะพี่ตั้มคะในช่วงนี้นะคะเราจะนำเอาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาพูดคุยกันนะคะคแล้ววันนี้วิทยากรคนพิเศษนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะคุณจิตรานุชลีวัชรารุ่งเจริญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆครับก่อนหน้าที่เราจะพูดคุยกันถึงสินค้าที่วันนี้น้องชิงๆนำมานะคะคแอบมีวิทยาคำถามจากผู้ชมทางบ้านเออส่งตรงมาถามน้องชิงๆเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปชมคำถามแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเชิญครับลูกสาวอายุ6ขวบค่ะมีอาการท้องเสียสลับกับท้องผูกค่ะจะแก้ไขยังไงดีคะนี่เป็นแบบว่าปัญหาหนักอกหนักใจของคุณพ่อคุณแม่นะเนาะแล้วมันแปลกเหมือนกันเนอะแบบอาการท้องผูกสลับท้องเสียแบบนี้จริงๆมันเป็นไปได้ปกติในเด็กหรอคะก็ต้องดูก่อนว่าน้องเขาเลือกกินไหมท้องเสียเนี่ยเพราะว่าไปทานอาหารไม่สะอาดหรือเปล่าเพราะว่าเด็กๆบางทีเขาเลือกซื้อของไม่ค่อยถูกเนาะโรงเรียนอนุบาลเลิกเรียนปุ๊บไปซื้อรถเข็นหน้าร้านก็คืออาจจะแบบยังไม่สะอาดพออย่างนี้ก็เป็นไปได้อาจจะท้องเสียท้องผูกโดยเฉพาะวัยเด็กไม่ค่อยกินผักอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่มีไฟเบอร์ในระบบทางเดินอาหารเลยในลำไส้ใหญ่เลยใช่ค่ะอย่างนี้ก็เป็นไปได้ผลิตภัณฑ์ที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมนะนอกจากที่จริงๆต้องคุณแม่ควรดูก่อนอ่ะน้องทานผักไม่ได้ก็หาผักที่ทานง่ายๆเช่นอาจจะต้มให้นิ่มขึ้นหรือว่าในปรุงหรือทำง่ายขึ้นทำให้มันเขาเรียกว่าเด็กทานง่ายขึ้นตัวที่มีรสขมก็อาจจะตัดออกเอาผักที่ไม่ค่อยมีรสขมเข้ามาเพราะน้องบางคนแบบไม่ทานผักแต่อาจจะทานแครอทอย่างเงี้ยทานง่ายเหมือนสแน็คอย่างเงี้ยก็ตัวที่แนะนำก็จะเป็นพรีไบโอนี่นะคะซึ่งพรีไบโอนี่เขามีสารสำคัญก็คือฟุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ตัวนี้เขาจะเป็นพรีไบโอติกให้กับจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้คำว่าพรีไบโอติกคืออะไรคะพรีไบโอติกคืออาหารของจุลินทรีย์ในลำไส้เราเนี่ยลำไส้ใหญ่เขาจะมีจุลินทรีย์อยู่ที่ช่วยในการย่อยอาหารที่เรียกว่าผ่านตั้งแต่ช่องปากผ่านลงมาทางเดินอาหารกระเพาะย่อยเรียบร้อยเขาจะวิ่งเข้าไปช่วยย่อยกระเพาะย่อยส่วนที่กระเพาะย่อยเรียบร้อยแล้วก็ส่งลำไส้เล็กก็ย่อยในส่วนที่เขามีน้ำย่อยในการย่อยส่วนสุดท้ายที่ส่งไปก็คือจะเป็นลำไส้ใหญ่ซึ่งลำไส้ใหญ่เนี่ยเขาจะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเอนไซม์ในการย่อยเป็นของตัวเองย่อยโดยการอาศัยจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ใช่ทีนี้พอจุลินทรีย์อาศัยอยู่เขาจะมีทั้งกลุ่มดีกลุ่มไม่ดีมีการแยกพักแยกพวกกลุ่มดีก็คือจะได้แต่แลคโตบาซิลัสกับบิฟิโดแบคทีเรียตัวนี้เขาจะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีช่วยในการย่อยเขาเรียกว่ากากอาหารที่ทุกส่วนในร่างกายเนี่ยย่อยไม่ได้แล้วเขาจะมาย่อยสุดท้ายอีกทีทีนี้การเสริมพรีไบโอติกคือการเสริมอาหารให้กับจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยเขาเจริญเติบโตพอเขาเจริญเติบโตแข็งแรงเขาก็จะช่วยเราย่อยพอย่อยเสร็จเรียบร้อยการขับถ่ายของเราก็จะเป็นปกติไม่ท้องผูกไม่ท้องเสียด้วยเพราะว่าเนื่องจากพอจุลินทรีย์ที่ดีอยู่เยอะจุลินทรีย์ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะลดลงใช่โดนกดเขาก็จะน้อยลงท้องก็จะไม่เสียค่ะอย่างนี้ง่ายๆเลยได้ทั้งสองทางนะใช่ค่ะนอกเหนือจากนั้นราคามีอีกไหมคะตัวไหนที่อยากจะแนะนำสำหรับเด็กที่ไม่ทานผักอีกตัวนึงที่แนะนำจะเป็นไฟโตคิดไฟโตคิดตัวนี้จะเป็นผักผลไม้สี่สีเสริมให้เด็กเรียกว่าแต่ว่าจะไม่ได้กากอาหารเนาะจะได้เป็นวิตามินและธาตุจากผักและผลไม้เสริมเข้าไปเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับคุณค่าจากผักผลไม้ทั้งสี่สีเพิ่มเติมลงไปไฟโตคิดที่น้องชิงว่าไปเนี่ยค่ะมันมีผลช่วยให้น้องคนเมื่อกี้ที่คุณแม่ถามไหมว่าเหมือนกับท้องผูกกับท้องเสียสลับกันจริงๆไม่ได้ช่วยโดยตรงเรื่องท้องผูกท้องเสียโดยตรงจะเป็นพรีไบโอนี่เนาะแต่ว่าตัวเนี้ยเหมือนกับเป็นการเสริมใช่เพราะว่าเรารู้ว่าน้องมีอาการอย่างเงี้ยเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจากทานอาหารไม่สะอาดแล้วก็ทานผักน้อยไม่ทานผักด้วยเพราะฉะนั้นพอไม่ทานผักไม่ได้ใยอาหารและยังไม่ได้พวกวิตามินและธาตุที่ดีๆจากผักผลไม้อีกก็เลยอยากเสริมเพิ่มปะเสริมวิตามินและธาตุให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองนอกจากคำถามข้อนี้ค่ะคุณผู้ชมคะยังมีคำถามอีกหนึ่งข้อค่ะที่ส่งตรงมาจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะไปฟังคำถามกันเลยค่ะฟังครับดิฉันกับสามีนะคะทำงานประจำกันทั้งคู่ไม่มีเวลานะคะตอนเช้าจะให้ลูกดื่มซีรีส์แล้วก็นมไปโรงเรียนอยากถามว่าแค่นี้เพียงพอไหมอยากให้ลูกเรียนเก่งๆค่ะซีเรียลและนมซีเรียลและนมแต่อยากให้ลูกเรียนก็ดูเหมือนเป็นอาหารที่แบบต่างประเทศเขาทานกันเป็นประจำนะแต่ไม่รู้ว่าถูกลักษณะฉันว่านะไปเร็วๆสิให้เรียนหนังสือให้ทันจะได้เรียนเก่งเออให้เราชิมกับข้าวเหนียวหมูย่างซีเรียลกับนมเป็นพอไหมอ่ะเอาก่อนว่าตื่น
ที่ทานซีเรียลกับนมเพราะว่าต้องรีบไปโรงเรียนเพราะตื่นสายด้วยหรือเปล่าเราอาจจะต้องปรับเวลาเด็กใหม่เช่นให้นอนเช้าขึ้น3ทุ่ม4ทุ่มนอนแล้วอย่าไปดูหนังดึกมากไม่ใช่มานั่งดูคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะเด็กต้องการเวลาพักผ่อนมากกว่าเมื่อเด็กนอนเช้าขึ้นก็สามารถมีเวลาพักผ่อนเยอะขึ้นก็จะตื่นเช้าขึ้นอย่างไม่งัวเงียพอตื่นเช้าขึ้นก็จะมีเวลารับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยมากขึ้นอีกแต่ถ้าถามว่าถ้าไม่ได้จริงๆซีเรียลกับนมได้ไหมมาดูกันก่อนนมหมู่1โปรตีนโอเคมีซีเรียลก็เป็นพวกไฟเบอร์เนาะแล้วแต่ยี่ห้อบางยี่ห้อก็มีโฮเกนเข้าไปโอเคดีอยากแนะนำให้เสริมพวกจริงๆสไลด์พวกผลไม้ใส่เข้าไปก็เพิ่มได้เนาะสไลด์พวกแอปเปิ้ลหรือพวกสตรอเบอรี่เข้าไปก็สามารถเขาเรียกว่าเพิ่มคุณค่าเข้าไปได้อีกถ้าสมมติว่าไม่สามารถให้ทานข้าวเช้าได้จริงๆนะค่ะแนะนำเป็นแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ตัวที่อยากแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคุณแม่อยากให้ลูกฉลาดเนาะก็คือแนะนำเพิ่มเติมจะเป็นตัวโคลินคีตกับเบรนนี่โคลินคีตกับเบรนนี่ตัวนี้จะช่วยเรื่องสมองโดยตรงกับคุณน้องๆหนูๆนี่เบรนนี่ Brandy. มีหลายรสด้วยใช่ไหมครับเบรนนี่ต่างกันยังไงคะโคลินคีตกับเบรนนี่เบรนนี่เขาจะเน้นที่สารอาหารสำคัญคือ DHA ที่มาจากน้ำมันปลาซึ่งตัว DHA เนี่ยเขาจะเป็นองค์ประกอบของเนื้อเยื่อสมองข้างในเลยก็คือถ้าได้รับ DHA ในปริมาณที่เพียงพอเนี่ยสมองจะพัฒนาและเจริญเติบโตได้อย่างดีเยี่ยมค่ะแล้วก็สำหรับโคลินคิดโคลินคิดเขาจะเป็นชื่อของสารสื่อประสาทที่ใช้ในการเวลาสมองคิดอะค่ะเขาจะมีการคุยกันระหว่างเซลล์เซลล์ A ส่งไป B ส่งไป C ถ้ายิ่งการสื่อสารระหว่างเซลล์ A ไป B ไป C เนี่ยเร็วขึ้นปุ๊บนึงไปถึง C เลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการเสริมตัวสารสื่อประสาทตัวนี้เข้าไปเขาจะสื่อสารได้เร็วยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าควรได้รับทั้ง2ตัว DHA เนื้อเยื่อสมองโคลีนความไวในการส่งสื่อสารระหว่างเซลล์สมองค่ะแค่นี้เองได้รับควรก็เพิ่มเติมนะเพิ่มเติมอย่างที่น้องจริงๆว่าเพิ่มเติมในส่วนของผลไม้เข้าไปก่อนในกับซีเรียลกับนมนะคะหรือไม่ก็ปรับให้ตื่นเช้าขึ้นและจะได้ทานอาหารเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นนะคะในเรื่องของสมองก็คือเพิ่มเบรนนี่กับเพิ่มโคลินคิดค่ะนะคะแอบเห็นยังมีตัวอื่นวางอยู่มีสัก 3 ตัวคืออะไรบ้างเอ่ยจริงๆอยากให้คุณน้องๆหนูๆได้รับสารอาหารครบถ้วนทุกระบบเลยระบบแรกก็คือระบบกระดูกและฟันเพราะว่าเด็กเนี่ยเป็นช่วงวัยเจริญเติบโตเลยเขาจะโตเร็วใช้เขาเรียกใช้พลังงานใช้ทุกอย่างเยอะต้องใช้แคลเซียมใช้แคลเซียมเยอะฟันเริ่มขึ้นตัวเริ่มสูงก็คือจะเสริมเป็นแคลซีนหรือแคลเซียมเนี่ยให้เด็กทานได้ค่ะตัวนี้เป็นแคลเซียมที่เสริมเป็นรูปแบบเม็ดที่ดีกว่านมอัดเม็ดทั่วไปคือ มีปริมาณแคลเซียมระบุเลยว่า50มิลลิกรัมต่อ1เม็ดค่ะก็คือให้ทานสักวันละ10ถึง15เม็ดได้เลยรสชาติเหมือนขนมแต่ไม่ใช่ขนมมีประโยชน์นะและที่สำคัญรสชาติอร่อยมีหลายรสให้เลือกไม่ว่าจะเป็นรสนมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือรสส้มแล้วแต่จะเลือกแล้วแต่เลยกินสลับกันก็ได้ใช่ผู้ใหญ่ยังชอบเลยเสริมแคลเซียมเรียบร้อยแล้วมาเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้เด็กกันอีกนิดค่ะระบบภูมิคุ้มกันที่จะเสริมก็จะเป็นเบต้าพูคาวเบต้ากูคิดค่ะก็คือตัวนี้เขาจะมีส่วนผสมของกูแคนก็คือใช่ช่วยในการให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงเวลาน้องเขาไปวิ่งข้างนอกไปเล่นทรายเล่นลายเจอเชื้อโรคมาตลอดทั้งวันถ้าร่างกายแข็งแรงเนี่ยไม่สะทกสะท้านใช่จะไม่เป็นโรคง่ายต่อสู้กับเชื้อโรคได้หวานใช่แล้วก็ตัวนี้เขาจะผสมในส่วนของวิตามินซีเข้าไปด้วยช่วยป้องกันโรคหวัดได้อีกทางนึงก็เรียกว่าสำคัญนะสำคัญมากตรงนี้นะเด็กๆบางทีไปเล่นรวมๆกันกับเพื่อนๆกับอะไรอย่างนี้มันก็ติดกันได้เหมือนกันเนาะใช่แล้วก็อีกตัวนึงที่แนะนำในเรื่องของภูมิคุ้มกันจะเป็นคอลอสตูมค่ะอันนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นน้ำนมเหลืองที่มาจากแม่วัวค่ะเรียกได้ว่าในน้ำนมเหลืองเนี่ยมีสารภูมิคุ้มกันเข้มข้นกว่านมธรรมดาถึงเกือบร้อยเท่าเรียกว่าดีกว่ากินน้ำนมธรรมดาแน่นอนตัวนี้ในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันค่ะคอลอสตูมเป็นเม็ดเคี้ยวเหมือนกันใช่ไหมคะเม็ดเคี้ยวที่เราเอามาทั้งหมดวันนี้จะเป็นเม็ดเคี้ยวทั้งหมดก็คือให้เด็กที่สามารถยังเริ่มมีฟันเริ่มเคี้ยวขนมได้ค่ะ ค่ะแต่สำหรับเด็กเล็กอายุกว่า1ขวบก็คือทานน้ำนมแม่ตามปกติหรือว่าถ้าเด็กโตเริ่มกลืนเม็ดแคปซูลได้เราจะสวิตช์ไปอีกแบบนึงเป็นแบบแคปซูลได้ค่ะแต่จริงๆคอลอสตูมนะพี่ตั้มไม่ใช่แค่เด็กๆนะผู้ใหญ่อย่างเราก็กินนะพี่ยังเล็กใช่ค่ะก็นอกจากมีประโยชน์แล้วมันรสชาติอร่อยเพราะว่าเคยอ่านมาเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนการเติมภูมิคุ้มกันแบบทันทีเลยครับค่ะคือหมายความว่าพอเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยค่ะเป็นการเติมเลยมันเติมน้ำมันเลยมันแบบว่าจัดการทันทีเลยเรียกว่าผ
ภชนาการนี้สำคัญจริงๆไม่ว่าจะกับเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะอันนี้แนะนำให้ทานสักวันละ 4-5 เม็ดถ้าเด็กๆเล็กหน่อยก็อาจจะเป็นวันละสัก3เม็ดได้ค่ะดูแลระบบภูมิคุ้มกันและอีกระบบที่คนดูแลจะเป็นระบบดวงตาด้านหน้าเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะเด็กสมัยนี้ชอบเล่นพวกหน้าจอแท็บเล็ตต่างๆหรือชอบดูทีวีอย่างเงี้ยค่ะทีวีซึ่งพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้แน่นอนดีแล้วถ้าเขาศึกษาอะไรที่มีประโยชน์ที่นอนดึกเนี่ยแอบเข้าห้องนอนแล้วไปดูแท็บเล็ตก็คือนอกจากว่าได้การเรียนรู้จากแท็บเล็ตต่างๆได้ฝึกสมองหรือเขาอาจจะเล่นอะไรที่มีประโยชน์โอเคอย่าไปห้ามแต่ทีนี้ต้องกรองแสงให้เขานิดนึงเนื่องจากว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จะมีแสงสีฟ้าซึ่งมาทำลายดวงตาได้ก็คือจะให้เสริมเป็น LC with Part A ตัวนี้มีส่วนประกอบของลูทีนซึ่งช่วยในการกรองแสงสีน้ำเงินได้แสงสีฟ้าได้ชีวิตจูเนียร์ของเรานี่เองนะคะรสชาติมันเขาเขียนว่าอย่างนี้พี่ตั้มก็แบบมันเป็นแบบว่ามิกซ์นะมิกซ์เบอร์รี่นี่เด็กๆน่าจะชอบนะครับรับรองชอบแน่นอนมันคล้ายๆขนมเหมือนกันเนาะแปลว่าเดี๋ยวนี้สำคัญต้องดูแลดวงตาเด็กๆตั้งแต่เล็กๆเลยล่ะใช่ไม่งั้นนะมดว่าเสี่ยงนะเสี่ยงต่อแบบว่าสุขภาพตามันจะเสียเร็วไงสมัยก่อนพวกเราก็วิ่งเล่นกันตามสนามหญ้าใช่ไหมก็ได้ดูอะไรสีเขียวๆเนาะเดี๋ยวนี้เด็กๆมันคือดูแต่หน้าจอเจอแสงสีฟ้ากินเวลากี่เม็ดนะวันละสัก10จริงๆได้10เม็ดเลยแต่ละอย่างพวกนี้เพราะว่าใส่ลงไปเขาเรียกว่าไม่ได้สูงมากคือทานมันเยอะเลยทานเยอะเกินไม่ได้อันตรายค่ะนอกจากรูทีนแล้วมีการใส่วิตามินซีเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยเด็กๆจะได้ประโยชน์แน่วิตามินซีจริงๆสำคัญเนาะค่ะนะคะก็ทั้งหมดนี้สามารถทานรวมกันได้ใช่ไหมคะทานรวมกันได้เลยค่ะไม่เยอะไปสำหรับน้องๆหนูๆใช่ไหมไม่เยอะไปแต่ว่าคุณแม่อาจจะแบ่งก็ได้ถ้าสมมติว่าวันนึงแบบเป็นกรรมเลยเนาะถ้าทานทุกตัวเด็กก็กลัวนะค่ะเม็ดเคี้ยวที่น้องจริงๆเอามาเนี่ยค่ะ ค่ะระบุไหมคะว่าอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถึงจะรับประทานตัวนี้ก็คือ1ขวบขึ้นไปที่สามารถเคี้ยวได้แล้วที่สามารถเคี้ยวได้แล้วใช่ค่ะแค่นี้เองผู้ใหญ่อย่างเราทานได้ไหมทานได้แต่ว่าถามว่าเพียงพอไหมอาจจะยังไม่พอเพราะว่าน้ำหนักพอร่างกายน้ำหนักเยอะสารที่ได้รับก็ควรจะเยอะตามน้ำหนักค่ะอันนี้ก็คือออกแบบมาเฉพาะน้องๆหนูๆโดยเฉพาะเท่านั้นเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมน่าจะได้ตัวอย่างเนาะในการดูแลสุขภาพของลูกน้อยหรือว่าเด็กๆนะคะโภชนาการเป็นเรื่องสำคัญมากกับการเติบโตของเขานะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณจิตรานุชลีวัชรารุ่งเจริญค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากนะครับน้องจริงครับครับและท่านผู้ชมครับท่านสามารถที่จะนะครับส่งคำถามนะครับหรือข้อแนะนำเข้ามานะครับหาเราทางช่องทางเว็บไซต์ครับที่ giftfriendchannel.com ครับหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์เป็นแฟนกันใน Facebook ได้เลยนะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ